สวัสดีค่ะมาพบกับช่องวันเกษตรพอเพียงวันนี้พามาชมแปลงผักของเพื่อนบ้านกันบ้างค่ะหลังจากที่รดน้ำผักที่บ้านเสร็จเรียบร้อยตอนนี้ก็เป็นเวลา10โมงเช้าแปลงผักตรงนี้ก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านค่ะวันนี้ก็เลยพามาชมกันมีผักหลายอย่างเลยนะคะคุณผู้ชมแปลงผักก็จะมีผักกวางตุ้งผักบุ้งแล้วก็ข้าวโพดแล้วก็แตงแปลงผักแปลงนี้เป็นของพี่ชายนะคะพี่ชายก็ไปทำงานตอนเย็นกลับมาเขาก็มาทำปลูกผักเนี่ยค่ะกำลังจะงามเลยค่ะผักตอนนี้เดี๋ยวพาเดินพาชมไปเรื่อยๆค่ะเป็นผักกาดแล้วก็ผักกวางตุ้งแล้วก็มีผักบุ้งผักบุ้งนี่ก็เป็นผักบุ้งขึ้นเองนะคะไม่ใช่ผักบุ้งจีนค่ะเป็นตรงนี้เคยมีผักบุ้งขึ้นเยอะมากเคยมาเก็บผักบุ้งให้ชมทำคลิปให้ชมไปก็มีนะคะเมื่อก่อนนี้จะมีผักบุ้งขึ้นเยอะมากเป็นข้าวโพดพันข้าวเหนียวค่ะถั่วฝักยาวแล้วก็มีแตงกวาถั่วฝักยาวกำลังเขียวเลยค่ะงามแตงกวาปลูกอย่างละไม่มากนะคะอย่างละร่องค่ะทำเป็นแปลงแบบนี้ค่ะแปลงผักเดี๋ยวจะพาเดินไปเรื่อยๆนะคะใครถ้าใครสนใจที่จะปลูกผักพืชผักเกษตรสวนครัวนะคะนี่นะคะก็จะมีพืชผักหลายชนิดแปลงผักก็จะทำเป็นแปลงแบบนี้ค่ะนี่นะคะคุณผู้ชมแล้วก็ติดสปริงเกอร์ไว้ทางด้านนี้ก็กำลังจะทำเป็นปลูกผักก็จะมีแตงไทยนี่ค่ะมียังปลูกไม่เสร็จนะคะเพิ่งจะเริ่มทำไม่นานนะคะแปลงผักตรงนี้แปลงก็จะเป็นแตงไทยค่ะนี่ค่ะผักบุ้งนี่ถ้าหากว่าแตกยอดดีๆนะคะเยอะมากเลยนะคะเนี่ยค่ะยังขึ้นไม่นานก็เริ่มเยอะแล้วค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยมาลงมาดูแล้วยังไม่มีผักบุ้งขึ้นแบบนี้ค่ะตอนนี้ขึ้นเยอะมากๆเลยผักบุ้งก็ใกล้จะออกดอกแล้วนะคะสำหรับแตงกวาเนี่ยค่ะบุ้งก็จะขึ้นมาเต็มเลยค่ะเนี่ยค่ะผักบุ้งค่ะยอดแบบนี้ค่ะผักบุ้งทุ่งนาก็ไม่ต้องเอาออกเลยค่ะเนี่ยนะคะขายได้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามีเยอะๆค่ะขึ้นมากๆเราก็เก็บยอดไปขายได้เพราะว่าคงกินไม่ทันหรอกค่ะเพราะเยอะมากเลยค่ะเห็นแล้วขึ้นเต็มเลยค่ะในส่วนผักเนี่ยนะคะมีผักบุ้งขึ้นเต็มเลยค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมข้าวในทุ่งนากันค่ะนาอยู่ติดกันเนี่ยค่ะนี่ค่ะข้าวตอนนี้เริ่มเขียวก็ได้เอาน้ำมาเลี้ยงต้นข้าวกันแล้วค่ะตอนนี้
ข้าวนาปังตรงนี้ก็จะอยู่ติดกับแปลงผักนี่ค่ะแปลงผักอยู่ทางด้านนี้ค่ะอากาศวันนี้ไม่ร้อนมากเหมือนเมื่อวานนะคะเมื่อวานนี้อากาศจะร้อนมากเดี๋ยวพาไปชมหลังจากที่พาชมแปลงผักแปลงนี้แล้วนะคะก็จะพาไปชมอีกแปลงนึงค่ะอยู่ติดกันนี่แหละค่ะเคยทำคลิปไปให้ชมแล้วเหมือนกันแปลงนี้นี่นะคะคุณผู้ชมแปลงผักกระเจี๊ยบมอนค่ะงามมากเลยตอนนี้ใกล้จะเก็บได้แล้วค่ะตอนที่พามาชมยังต้นเล็กอยู่มากเลยแต่ตอนนี้มาชมกันค่ะงามแล้วก็ใกล้จะเก็บได้แล้วค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมงามมากใบของกระเจี๊ยบมอนจะเป็นแบบนี้ค่ะขายเขากำขายขายดีมากเลยค่ะเขาก็เลยปลูกเยอะมากเก็บเขาตัดไปขายนะคะที่นัดจะมีร้านขายเป็นแปลงผักของญาติกันนี่แหละค่ะเป็นอยู่บ้านติดใกล้กันนะคะเนื้อที่ตรงนี้เยอะมากทำเป็นสวนกระเจี๊ยบไปแล้วค่ะเขียวงามมากๆเลยค่ะกระเจี๊ยบเขาใช้เมล็ดหว่านลงไปค่ะไม่ได้ปลูกนะคะใช้ทำเป็นแปลงขึ้นมาแล้วก็หว่านเมล็ดลงไปเลยค่ะขึ้นดีมากเลยค่ะนี่ค่ะเขียวงามตอนที่ทำคลิปให้ชมไปตอนนั้นยังต้นไม่ใหญ่นี่ค่ะไม่นานเลยค่ะเพิ่งทำคลิปไปไม่นานถ้าใครที่ชมแปลงปลูกผักเขาปลูกข้าวโพดนะคะแปลงปลูกข้าวโพดคลิปที่ลงไปค่ะก็จะทำคลิปที่มีกระเจี๊ยบผสมลงไปด้วยถ้าใครเคยชมนะคะไปย้อนชมดูได้ค่ะตอนนั้นกระเจี๊ยบตรงนี้ยังไม่ใหญ่แบบนี้ค่ะนี่ค่ะแปลงผักจะอยู่ใกล้กันแบบนี้ค่ะเดินมาจากบ้านไม่ไกลค่ะใช้น้ำคลองค่ะเป็นสปริงเกอร์ติดไปแบบนี้ค่ะวันนี้ก็มีโอกาสพามาชมอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวก็จะพามาชมเรื่อยๆนะคะเพราะว่าอยู่ไม่ไกลจากบ้านแปลงผักวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องวันเกษตรพอเพียงอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ